สวัสดีจ้าพี่น้องคลิปนี้พาพี่น้องเข้ามาเบิ่งเกษตรผสมผสานรอบบ้านจ้ะพื้นที่บ่หลายแต่ว่าเพิ่นสามารถสร้างแหล่งอาหารสร้างรายได้ภายใต้พื้นที่รอบบ้านเพิ่นเนาะเดี๋ยวไปหาเจ้าของสวนเพิ่นจ้ะมีหลายอย่างปศุสัตว์ก็มีพี่น้องพี่นางสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะพื้นที่เท่าไรก่อจ้านี่สวนนี่พื้นที่ถึงไรบ่ประมาณไรประมาณไรหนึ่งประมาณไรหนึ่งจ้ะมีหยังแน่ที่ว่าเป็นแหล่งอาหารของเฮาปลูกไว้กินไว้มีผักตะเกียวมีกล้วยบักบัวจ้ะแล้วก็พะนาก็อยู่สวนพุ่นบักถั่วบักเตงบักโม่บักฮวงมีไรบ่ครบเลยเนาะเดี๋ยวจังยางเบิ่งเอาเฮ็ดเฟืองก็มีได้เลี้ยงกบเลี้ยงปลานําบ่เห็นหลอมๆไว้นี่เลี้ยงโอ้เลี้ยงปลาพี่น้องไก่ก็มีเนาะไก่ก็มีนี่บ้านเราพี่น้องลูกเลยเนาะอันนี้กระเจียวนี่ปลูกร่นละบ่นี่กระเจียวนี่บ่ซุ่มนี่ประมาณ8เดือน8เดือนปลูกก้อนมูนี่โอ้มันมีหลายรุ่นได้เก็บออกเรื่อยๆเก็บผลผลิตแล้วบ่จ้านี่เก็บแล้วเก็บกินไปทําเรื่อยๆบ่ได้ขายนําบ่ท่านได้ขายโอ้น้องมากแกไปท่านขายพอท่านขายอันดับแรกต้องให้เจ้าของได้กินแล้วก็ให้พี่น้องได้กินก่อนโอ้ซื้อต้นพันธุ์มาแพงบ่นี่จ้ะต้นพันธุ์มันซื้อมาที่แรกเป็นหัวละเอ้ยโลละ200โลละ200โลละ200หัวมันน่ะมาปลูกไว้เป็นไอ้แม่พันธุ์โอ้เข้ากับเจ้าขยายออกเองหมู่บ้านนี้ก็ยิ่งมาขยายก็บางซ้ำเข้ากับมาขยายออกซ้ำนี่บ่แม่นโบ้ซ้ำสี่ห้าหกเดี๋ยวหกเก็ดเงาลกเลยหมู่บ้านนี้ขุดโอ้ขุดขึ้นมาเลยขุดเบิดเงาเลยขุดเครื่องหนึ่งเนาะขุดเครื่องหนึ่งกันก็ยังตึงกำลังขยายโอ้ขยายออกมาเลยมีเพิ่นขยายออกพี่น้องนี่ขยายไปท่านแล้วโอ้ขยายไปท่านแล้วจ้ะทางคอกหน้าบ้านก็สิมีกล้วยเนาะมีกล้วยมีผักอีเลิศโอ้ผักอีเลิศผักอีเลิศกําลังปลูกมีตะไคร้กล้วยนี่ได้ขายย้อนบ่จ้ะนี่ขายโอ้ได้ขายราคากล้วยเป็นจังได๋เนาะช่วงนี้บ่ทันได้ออกเพิ่นเป็นเพิ่นซื้อเป็นหวีบ่ซื้อเพิ่นนับหน่วยเพิ่นซื้อเป็นหวีวีละ10บาทก็สิบ่หลุดนี่เนาะราคากล้วยพี่น้องประมาณนี้ละกล้วยน้ำว่านี่ราคาดีจะได้แล้วก็บ่ตกนำได้วีละ10บาทก็ถือว่าราคาดีแล้วตามขนาดประมาณโอ้นี่มีทุเรียนพร้อมตัวนี้ต้นเดียวทุเรียนต้นเดียวขอให้รอดเนาะเดี๋ยวจังสิพาพี่น้องเข้ามาเบิ่งใหม่อายุได้ดนแล้วบ่นี่ปีละบ่ได้ปีละล่ะปีหนึ่งโอ้หากเดินดีพี่น้องแตกยอดดูจ้ะกระสีมีตะไคร้มีสวนขั่วเฮานี่แหละเนาะเป็นหลักทางนี้กระสีมีบักฮุงบักม่วงบักม่วงนี่ได้กินหน่วยแล้วบ่จ้ะนี่แล้วเพิ่นได้กินปีนี่ล่ะโอ้จักปีแล้วนี่ต้นนี่4จะเข้า4ปีโอ้สิเข้า4ปีพันใดนอนนี่เนาะแอปเปิ้ลพันแอปเปิ้ลหน่วยใหญ่ๆเนาะมาบ่ทันสวงเป็นหน่วยพี่น้องอุ้ยกระเจียวเพิ่นปลูกหลายตัวนี้ฟังนี่ขยายออกโอ้นี่พื้นที่ไร่นึงจัดเต็มเลยตัวนี้1ไร่จัดใหญ่จัดเต็มเดี๋ยวแวะเบิ่งทางนี้ก่อนมีปศุสัตว์นําบ่นี่สิเป็นอีหยังจ้ะนี่นี่กบมันใหญ่แล้วกบใหญ่แล้วฟังนี่ใหญ่แล้วตัวนี้อันซื้อลูกกบมาแต่ไสมาแต่บั้นค่ำกลางบั้นค่ำกลางแม่ซื้อเอาหงอกมาโอ้เพิ่นขายโลละจังบาทลูกหงอก300โลละ300โลละ300ก็คือเอามาปล่อยลงเลยบ่แม่นการให้อาหารให้จังได๋พี่นางเอาให้เซาแรงเซาแรงแม่นต้องให้เทื่อบ่หลายโอ้ให้เทื่อหน่อยสิให้เป็นอาหารลูกหวกบ่ที่แรกให้อาหารลูกหวกวานลงเลยที่แรกโอ้วานลงเลยตอนนี้ปล่อยหาทีร่องให้มันใหญ่แล้วยังสิหาทีร่องให้มันใหญ่เป็นโตบ่
แม่นจังจังคอยเอาจานเอาโอ้นั่นดิเฮ็ดมันใหญ่เลยเป็นจานเอาห่อให้เพิ่นเป็นหากินเนาะจะมีน้ำก็สิเปลี่ยนออกที่ละมะเร็งบ่โอ้อันมีน้ำในถาดอาหารเพิ่นเนาะถ้าเปียกแล้วเพิ่นสิบ่กินแม่นบ่ต้องเซฟออกให้เพิ่นโอ้อันเลี้ยงมาจักเดือนแล้วกบนี่พ่อได้ปีงได้ต้มแล้วบ่จ้ะพ่อได้ปีงแล้วตัวนี้รุ่นนี้เนาะรุ่นนี้อยู่ประมาณ7เดือนแล้ว2 3เดือนแล้วโอ้คุดบ่เลิกบ่บ่กบเอ๊ะมันสิ20เซน30เซนบ่30 20 30อ๋อเพราะว่าต้องเลี้ยงฮวกเลี้ยงฮวกแล้วบ่ได้เอาจับออกนะบ่บ่ได้จับออกปลาให้มันเป็นโตเลยบ่ปลาเป็นโตให้เพิ่นอยู่นี่เลยนะโอ้บ้านนี้หมู่ที่ใหญ่ก่อนเพิ่นบ่กินกันบ่พี่น้ากินกันอยู่แม่นคือตัวได้เก่งก็คือรอดโอ้เอาลงโลนึงติล่ะฮวกโลนึงทดลองก็สิบ่ทันบ่แน่เห็นเพราะเพิ่นแอมไว้ดีอยู่พี่น้องเดี๋ยวถ้ามันโตใหญ่ก่อนจังมาเบิ่งใหม่ทั้งขอก็สิเป็นดินเนาะเป็นดินพ่อได้ให้เพิ่นเต้นขึ้นมาอยู่จ้ะพี่น้องเลี้ยงแบบธรรมชาติเลยธรรมชาติจัดแบบธรรมชาติเพิ่นมีผักผ่ายน้ำผักบุ๋งน้ำบ่นี่สิเป็นอีกรุ่นนึงบ่รุ่นนึงนี่ประมาณ2อาทิตย์โอ้โตแล้วนี่อุ้ยพี่แตกสวดๆอยู่ฝนตกใส่ใหม่เป็นโตแล้วซุ่มนี่ซุ่มนี่เป็นโตแล้วก็เอาหวกมาคือกันแม่นบ่ตัวนี้เกือบ2โลหวกบ่โล7โล8ขีดโอ้เฉพาะบ่อนี่เนาะเกือบ2โลแม่นเฉพาะบ่อนี่ก็คือบ่ได้ขาดใส่เลยแม่นบ่พี่นางนี่บ่ได้ขาดรวมเนาะรวมก็ตัวได้ออนแอร์กับแผ่ไปคือว่าล่ะบ่เตรียมบ่ปั่นโอ้เตรียมมันหลายจ้ะเออัพขนาดกบนี่ขายง่ายได้บ้านเฮาเลี้ยงว่าแต่มันใหญ่พอขายลงเฟซเลยมันหากินยากทางเฮาแม่นอยู่ดอกบนข้าวสากนี่ใหญ่ท่านใครอยู่เนาะสิบ่ได้ปล่อยออกขายโลละ120ก็ได้ขายพี่น้องทางบ้านนี่แหละก็สิมันท่านข้าวสากนี่ละจ้ะบ่นี่เป็นปลาดุกนี่เป็นปลาดุกบ่โอ้ปล่อยโดนละบ่นี่เออไล่เลี้ยกันประมาณ2อาทิตย์โอ้2อาทิตย์ละไล่เลี้ยกันก็ครบนี่บ่เลิกปานใด50เซน50เซนเนาะใส่ผ้ายางขาวแม่นบ่ห้องใส่ผ้ายางขาวเอาแบบหนาบ่พี่นางนี่บ่ไทยก็บ่หนามันคืออยู่มันคือบ่หัวบ่เข้าไปเหยียบมันนี่แล้วโอ้บ่เข้าไปเหยียบมันปล่อยแล้วปล่อยเลยตัวนี้ปล่อยแล้วกล้าว่าสิเอาออกกินเทื่อเดียวบ่บ่เข้าไปเหยียบมันแล้วนะกะหัวมันตลอดทั้งใต้มันเป็นขี้หินแม่นมันเป็นขี้หินนะพี่น้องมันก็สิย่านมันหัวไปเลยคำตอบสุดท้ายห้ามเขาไปเหยียบมันเวลาตักกินได้เฮ็ดจังได๋บัดนี้เอาตักปล่อยน้ำออกเลยบ่ปล่อยน้ำจังได๋เฮ็ดจังได๋วิธีอันทายน้ำให้เบิ่งแน่วิธีทายน้ำก็พอเดี๋ยวมาท่านน่ะทายกันละมั้งแน่บ่ทันได้ทายบ่โอ้นี่สิปล่อยมันหล่นออกจังซี่บ่แน่ถ้ามันหล่นถ้ามันหล่นมันก็สิไหลออกเองเฮ็ดทีระบายของมันอยู่ทีระบายของมันอยู่ถ้าน่ะก็สิเอาคือมาสูบเอาเครื่องสูบเอาเนาะเอาปั๊มมาสูบออกสูบเวทีเปลี่ยนทายน้ำก็เอาเครื่องมาสูบออกเอาพี่น้องไปเบิ่งสวนทางนั้นต่อทางนี้เป็นบ่อหยังพี่นางใหญ่ๆบ่ปลาแข็งบ่ปลาแข็งปูนน่ะก็ปลาแข็งกับปลานิ่มโอ้ตัวนี้ปลาแข็งกับปลาหลักคอกับปลาคอน้อยปลาธรรมชาติเฮาบ่คือซื้อมาเลี้ยงปลาแข็งนี่ซื้อบ่เออปลาแข็งซื้อโอ้เฮ็ดดีตัวนี้กําลังซ่อมให้ก่อยนี่นะปลาแข็งทางขอเพิ่นก็สิปลูกกะพักไว้พี่น้องพักไว้กินนําปล่อยลงหลายบ่ๆซ้ํานี่บ่ซ้ํานี่ประมาณ5ไอ้400 400โตรวมเบิดทุกชนิดบ่400โอ้เฮ็ดดีอยู่พี่น้องเพิ่นออมไว้อย่างดีเลยออกบ่ได้แน่นอนเนาะออกบ่ได้ยามมากน้ําล้นเพื่อน้ําล้นเพื่อน้ำล้นเลี้ยงจังซี่ก็ดีเด้อพี่น้องถ้าปล่อยอยู่ท้องนาเฮามันน้ำล้วนมากอันนี้เบิดเนาะต้องเฮ็ดป้องกันไว้หน้าแน่นไปเบิ่งทางผู้ต่อบาดนี่มีหยังแน่ทางนิ่มสิมีบักทั่วเนาะบักทั่วน้ำจะให้น้ำบ่ได้จังซี่บักทั่วนี้
ปลูกร่นปานไหนมันยังได้เป็นหน่วยพี่นางนี่45 วัน45 วันแค่นั้นเนาะเป็นพืชอายุสั้นที่นาปลูกราคาช่วงนี้เป็นจังไดช่วงนี้บ่ราคาอยู่ประมาณโลละ60 บาทแปดโลนึงนั่นบ่10บาทนี่จะง่วยค่ะนี่10บาท40ประมาณโอ้3ถึง10ถึง10หน่วยบ่เก็บให้แน่เด้อจักสาวบาทเด้อสิไปตำบักทั่วปอสานบ่เอ้าคือได้เป็นหน่วยบ่ได้ฉีดยาอีหยังเลยบ่นี่ฉีดแต่ฮอร์โมนโอ้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงน้ำแดงๆนั่นเออจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงกับปุ๋ยหมากจ้ะโอ้ใส่แต่ปุ๋ยหมากใส่แต่ปุ๋ยหมากแต่ว่ายาบ่ได้ฉีดเนาะบ่ได้ฉีดยาอันลักๆแล้วนี่ที่เฮ็ดนี่คือเฮ็ดไว้กินหรือเน้นๆไว้ขายเฮ็ดไว้กินไว้กินเจ้าของเหลือกินก็ขายโอ้เพราะว่ากินบ่ทันอยู่แล้วเนาะมันมีหลายอย่างจ้ะพี่น้องได้เก็บขายแล้วบ่จ้ะนี่เก็บขายแล้วนี่รุ่นที่2สุดที่2บ่ก็ถือว่าใครแน่อยู่เด้อพี่น้องนี่ก็สิมีบักแตงหมู่ในเพิ่นเหยียบแล้วบ่จ้ะก็สิมีบักแตงไทยนําแตงหมู่นําอย่างละเล็กละน้อยข้างนี้ก็ข้างบ่บวบใหม่เอามีต้นยางนําตัวนี้4ต้นสี่ต้นไว้ห่มได้กีดพร้อมได้มีไร่ได้เท่าไรนี่ยางสี่ต้นนี่สี่ต้นปีละไอ้20 โลปีละ20 โลโอ้4-5 ต้นปีละเนาะคิดว่าปีละไปเลยไปขายนี่ปีละเทื่อบ่ปีละเทื่อโอ้ทั้งนี้ก็มีกะว่าปิดหน้ายางจังไปขายได้ปีละเท่าไหร่4-5 ต้นนี่พี่นาง4-5 ต้นเพิ่นน่ะนี่พอขาดใจดีก็ได้อยู่200-300โอ้โห200-300เงินโอ้ยสุดยอดความพอเพียงเด้อพี่น้องวายก็มีปลูกไว้พอได้เป็นโฮมนําเนาะได้กีดนําพี่น้องยางก็ได้นี่จ้ะบักเขือพออีตูโอ้บักเขือก็พักอีตูฟังนี่มันหกนี่ท่านล่ะมันหกธรรมดาสวนมันฝนห้อยมาห้อยมาแน่ฝนแน่แดดแน่นี่มันสีหญ้าเกิดดีกับบ่ร้ายค่ะนึกพี่น้องนี่มลภาพกำลังลงมลภาพเพิ่นกำลังลงอันเบี้ยนี่ต้นกล้านี่กล้าเองบ่พี่นางกับมีปลูกข้าวโพดได้กินน้ำทั้งขอมเฮือนทั้งนั้นก็สิมีบักฮงมีฟาร์มเฮ็ดเนาะฟาร์มเฮ็ดก็สิมีรายได้ลักๆจากเฮ็ดแม่นบ่ที่พ่อได้ใส่ใจในครัวเฮือนเฮาได้เฮ็ดสู่เดือนบ่จ้ะเฮ็ดทุกเดือนเฮ็ดทุกเดือนทุกเดือนแม่นบ่เฮ็ดบ่ได้บ่เฮ็ดบ่ได้เฮ็ดคันบ่เฮ็ดก็คือพยายามสุขุรายได้ต่อเดือนนี่เว้าให้ฟังได้บ่จากการเฮ็ดเฮ็ดเฟืองเฮ็ดเฟืองบ่รายได้ต่อเดือนนึงก็ประมาณหักทุนแล้วนะหักทุนแล้วจ้ะเอา 5,000 ซะ 5,000 ซะเนาะ100 โลนี่คือเป็นกำไรที่เฮาสิได้ใส่ใจในครัวเฮือนเฮาโอ้อยู่บ้านเฮาก็ดีเด้อพี่น้องเออ2 โล่ง2 โล่ง2 โล่งเมื่อนหักบวกลบคูณหารขั้นต่ำไว้เนาะแม่จ้ะก็สิได้ค้ายพักแน่เฮ็ดซุ่มเสริมเข้าไปพอได้กินน้ำพี่น้องอยากไก่อยากเป็ดก็ได้กินอยากเฮ็ดก็มีเนาะใหม่ก็มีเนาะทางนั้นปลายยางไปเบิ่งทางนั้นข้าวทาอยู่ปลูกข้าวโพดไปกินน้ำพร้อมนี่บักทั่วลงใหม่ตัวนี้มันบักเกลือเท่าไหร่ฝนใหญ่มากโอ้ว่าแต่ขยันเนาะอันตลาดดีเป็นทางใดจ้ะสิขายให้ในหมู่บ้านเฮาบ่ขายในหมู่บ้านเฮาในหมู่บ้านเฮาสิเป็นบักฮุ่งพี่น้องบักฮุ่งก็พอได้เก็บตำเก็บกินมีคนมาซื้อน้ำบักฮุ่งเลยจ้ะบ่ได้ขายอยู่เนาะหน่วยงามอยู่เด้อนี่พี่น้องเจอฝนนี่
ป็นบักฮ่องปอกจ้ะใส่พื้นที่รอบบ้านให้เกิดประโยชน์ปีใกล้เพิ่นแตกสวดสวดอยู่พี่น้องนี่ก็คือธนาคารเนาะสำธนาคารลงเฮ็ดเพิ่นพี่น้องต้องเฮ็ดเฮ็ดทุกเดือนเพราะว่ามันได้ใส่ได้จ่ายตลอดถ้าบ่มีเฮ็ดนี่ก็คือบ่มีโอ้กินตลอดกิมซุงแม่นบ่จ้ะนี่น้องใหม่ก็อยู่นี่พ่อค้าก็อยู่นี่เนาะอยู่กันเออร่องเฮ็ดที่พักโอ้แสดงว่าบ่ได้ซื้อพักกินเลยที่นี่บ่ได้ซื้อเออแถมได้ขายน้ำพร้อมสุดยอดความพ่อเพียงพี่น้องอย่างน้องใหม่ก็มีกินพักหญ้ากบปลาก็สิได้กินอยู่บ้านเฮาสำนีก็พอแล้วเนาะพี่น้องเนาะบักผ่าวเงยขึ้นก็มีบักผ่าว2ต้นได้ขายย้อนบ่จ้ะนี่ขายโอ้น้ำหอมบ่โอ้ยอันถามเรื่องบักผ่าวก่อนเจ้าของปลูกบักผ่าวเขามาซื้อหน่วยละจักบาทพี่นางหน่วยละ5บาทหน่วยละ5บาทบ่หลุดนี่แม่นบ่บ่หลุดนี่โอ้หน่วยละ5บาทเขาขึ้นเอาเองบ่เออๆขึ้นเองเขาบ่ได้ไปมาซานน้ำเขาว่าอ่อนว่าแก่เลยเขาเหลือเอาเองเขาเหลือเอาเองเขาห่วงของเขาเองบ่แม่นโอ้ห่วงของเขาเองเลยนะเออแต่เจ้าเอามาแต่เจ้าเอาลงพิษน้อยอ้อนเจ้าก็ต้องเอาอืมเจ้าก็ต้องเอาโอ้เขาทายอยู่พี่น้องปลูกบักผ่าวถ้ามีเออมันบ่สูงขึ้นไปอีกแม่นบ่คิดว่าบ่สูงมาหลายปีอยู่ซ้ําบ่ก็มากออกเรื่อยเนาะบ่ได้หดน้ําใส่ปุ๋ยให้มันเลยบ่นี่ธรรมชาติพี่น้องอันนี้ก็น่าปลูกไว้อยู่จัก10ต้นเนาะยางที่หลาย10ต้นนี่ได้ค่าไฟย้อนได้เนาะเดือนนึงเนาะสำหรับบักผ่าวน้ำหอมราคาต้นก็บ่แพงพี่น้องต้นละ120บ่ซื้อมาปลูก120อื้อประมาณนั้นน่ะคือถ้าจําบ่ค่อยได้มันต้นลงมันไอ้งอกขึ้นมาติล่ะบ่โอ้จังซี่ก็ได้เนาะแม่นเฮาๆๆอันเพาะเองเอาหน่วยแก่มันล้นลงล้างบ้านเพิ่นอยู่แบบพอเพียงรถก็มีหลายคันพี่น้องพอได้หารายได้ทั้งนี้นําเนาะพี่นางเนาะรับจ้างพอได้รับจ้างจ้ะทั้งนี้ก็มีต้นยางอีกก็ถือว่าหนาอยู่อยู่บ้านนอกเฮารายได้หาพันมีอยู่มีกินมีใส่พี่ทั้งพี่น้องใหม่อีกกอนึงเพิ่นพี่น้อง2กอแค่นั้นเนาะ2กอเออบ้านนี้น้ำใส่นี่สวนนี่ใส่น้ำหยังน้ำบาดาลน้ำบาดาลแม่นอืมตัวนี้เอ้ยนี่หยังล่ะตัวนี้เลี้ยงบักหอยโอ้ตัวนี้เลี้ยงบักหอยเออเลี้ยงหยังจนเจ้าของจื้อบ่ได้บ่เออล้มได้เบิ่งตัวนี้พ่อเพิ่นอันนี้พ่อเพิ่นเลี้ยงโอ้บักหอยจูบเท่ากับปูบ่พี่น้องเฮาเบิ่งนำกันเออนี่ล่ะเสียบไม่ทุกสิ้นแหละทอเลี้ยงในทอซีเมนต์โอ้นี่นี่ระบบพ้อยง่ายเลยตัวนี้พี่น้องเอาไปบักผ่าวลงเนาะเป็นกอบลงเพิ่นโอ้บักหอยจูบหอยจูบบักหอยสลีก็มีเออโอ้กันไว้ย่างดีตัวนี้กันยุ่งกันยุ่งมะไคกันยุ่งมะไคใส่โอ้แม่นๆมันมีน้ำดอกกระเจียวนี่สิปลูกไปทั่วเลยเนาะปลาเข็งใหญ่บ่อืมโอ้ใสโอ้นี่ได้เมล็ดพันธุ์มันจะใสเมล็ดพันธุ์สร้างเสือในเน็ตโอ้สร้างเสือในเน็ตคือหลีมาส่งแพงบ่อยากปลูกอยู่ไหนตัวนี้ต้องให้ฟรีเสียราคาส่ง30บาทบ่เออโอ้ดีอยู่ตัวละนี่เอามาเพาะเนาะแต่ว่าบ่ทันเคยกินจักเทื่ออยู่น้ําใหม่ฝรั่งจักเป็นจังได๋แซ่บบ่อืมสิคือบักถั่วบ่เวลาเฮาเอามาผัดสิแซ่บคือบักถั่วแซ่บกว่าบักถั่วบ่แซ่บคือบักถั่วปลูกไว้หลายๆเดี๋ยวสิพาพี่น้องเฮามาอัปเดต
ค่ายางก็ได้แค่ปีละ200แต่ว่าก็บ่ยอมตัดถิ่มเนาะบ่ได้เป็นโฮมเฮ็ดแบบนี้อยู่ได้บ่พี่นางอยู่ได้อยู่ได้อยู่ได้สบายๆเนาะบ้านเฮากินบักหุ่นเออมันเป็นอาหารก็สิเป็นอาหารอาหารปลาดุกโอ้อาหารปลาดุกคือกันกลางแล้วใส่กลางว่ะอือกับผักบุ้งแน่ผักแน่มันปลานิ่มกับเบี้ยอยู่ได้นี่บ่เพื่อกินผักโอ้ตัวนี้สิเป็นป้ากินผักป้ากินโอ้สัมพ่อมันแหนมเบิ่งผักบุ้งว่าแม่นนอนมาลงกินได้นี่เพิ่นอะไรกินเออแค่ดอกไอ้ไส้อืออันนี้ละสิจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงพี่น้องละเฮ็ดไว้ใส่หมดผักเออลงบ่อปลาบ่อครบน้ำอืมมันน้ำก็สิบ่เน่าแม่นบ่แม่นสัมพันธ์แล้วว่าเราบ่ค่อยได้ทายน้ำแล้วว่าเวลาไกะถวายวัดน้ำเอาไปถวายวัดน้ำอู้อันนี้นี่บ่แม่นอยู่วัดเพิ่นก็เฮ็ดสวนเนาะอยู่วัดก็สวนอยู่วัดก็ปลูกเดี๋ยวจังสิพาพี่น้องเฮาไปเบิ่งอยู่วัดน้ำอุ้ยงามหลวงผีเพิ่นเฮ็ดไว้แบบงามเลยอยากให้แนะนำแน่พี่น้องแน่ว่าเป็ดตะเฮ็ดบ่เป็ดตะเฮ็ดอยู่ถ้าอยู่แบบพ่อเพียงเฮานั่นอือต้นทุนก็ต่ําเออบ่ได้ใส่ทุนหลายสําหรับผู้ทุนหน่อยสําหรับผู้ทุนหน่อยแม่นเนื้อที่บ่หลายจ้ะเออก็เลยอยากให้เฮ็ดอือเพื่อเฮาก็บ่ได้ลดค่าใส่ใจในครัวเรือนนําอือบ่ต้องซื้อผักซื้อปลากินบ่ต้องซื้อกับข้าวหลายนะลดค่าใส่ใจได้หลายเติมอยู่จ้ะอือแถมมีรายได้เขามานำเนาะเหลือกินเขาก็ขายเหลือกินก็ขายอันดับแรกกับจะคล้องกินอันดับแรกกับจะคล้องกินซะก่อนเออนะเกิดผลผลิตขึ้นมาหลายเขาก็ขายออกไปนำจ้ะก็ได้ค้าหัวอาหารเห็ดปลาให้กบอืมพร้อมกันไปนี่ของมันเองแม่นมันหาใส่ของมันเองจ้ะเขาก็สิได้ลงทุนได้ทีแรกเนาะแม่นแล้วจะได้เขาขายพักขายยังเขาอ่อนซื้อหัวอาหารมาให้มันอืมเขาต้องยกทุนของเขาหลายจ้ะต้องยกทุนเพิ่มเออก็ถือว่าอยู่ได้พี่น้องมันสิบ่กินทุนเก่าเฮ็ดแบบนี้จ้ะมันสิได้หมุนเวียนอยู่ในนี้ละของมันเองนี่ล่ะพื้นที่แค่หนึ่งไร่ขางบ้านดูแลได้สบายสบายเนาะซ้ำนี้เนาะจ้ะก็คลิปนี้ก็ขอบคุณพี่นางหลายๆจ้ะที่พาเบิ่งสวนแล้วก็ให้ขอคิดดีๆก็ถือว่าหนาเฮ็ดอยู่มีรายได้มีกินมีใส่มีเงินหมุนเวียนเข้ามาตลอดปีเนาะทุกเดือนขอบคุณหลายๆจากคลิปนี้สวัสดีจ้านาอยู่แห้งจะบานเพิ่นพอมีพอกินพอเพียงซ้ำนี่ก็มีความสุขแล้วเนาะพี่น้องเนาะกบหน่อยเพิ่นแตกสวดๆอยู่แต่คลิปนี้ก็ขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมจ้ะเดี๋ยวคลิปหน้าพอกันใหม่สวัสดีจ้า